สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสบายกันดีไหมคะโอเก็นกิเดสึกะคิดถึงทุกคนมากๆเลยสัปดาห์นี้เรายังไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นกันเลยเนาะ สวัสดีค่ะฮิเดกิซังสบายดีไหมคะวันนี้เรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะเริ่มก่อนเร็วกว่า10 นาทีเพราะว่าเราจะมาเทสเสียงก่อนนะคะสักกินิฮายากุฮายากุโตฮาจิมัตตะโนวะชุตโตอินเซโอเทสโตชิไตโตโอโมเตเดสเน音声テストしたいから早めに始まります。เห็นวันนี้นะคะอยากจะมาเทสเสียงก่อนนะคะกลัวว่าจะมีความผิดพลาดอันใดนะคะตอนที่สอนไปนะคะก็เลยมาเทสเสียงก่อนนะคะยังไม่เริ่มนะคะเราจะเริ่มกันอีก9 นาทีต่อจากนี้นะคะพี่เฟิร์นมาเทสเสียงก่อนคอมบังวะค่ะชาคริตวันนี้เริ่มเร็วกว่าปกตินิดนึงวันนี้ชัดเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนหลอดไฟในห้องใหม่นะคะเราก็สงสัยมานานแล้วว่าทำไมห้องเรามืดนะคะมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นนะคะตัวอักษรเวลาเขียนกระดานก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะเป็นเพราะว่าหลอดไฟมันแตกไปนั่นเองนะคะเราก็เลยเพิ่งเปลี่ยนหลอดไฟไปนะคะก็เลยสภาพดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็ห้องสว่างนะคะชัดเจนดีนะคะวันนี้ผมชมพูเพราะว่าเรามีความสุขค่ะเราแฮปปี้แล้วเราก็เลยผมสีชมพูนะคะถ้าเกิดเราไม่แฮปปี้เนี่ยเราก็จะไม่ใส่ผมสีชมพูเดี๋ยวขอไปเอาน้ำมาแป๊บหนึ่งนะคะหิวน้ำมากเลยค่ะทำไมเนี่ยอาหารมันใส่ผงชูรสหรือไงเนี่ยมาละหิวน้ำมากๆนะคะเอาน้ำมาเริ่มเร็วกว่าเวลาเนื่องจากว่าอยากจะมาเทสเสียงนะคะเพราะว่าจะเปิดเสียงคลอเปิดเสียงเพลงคอไปด้วยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหนวกหูก็เลยมาเทสเสียงก่อนนะคะว่ามันใช้ได้ไหมถ้าหนวกหูบอกได้นะจ๊ะยังไม่เริ่มนะคะเหลืออีก7 นาทีจะเริ่มนะคะโอเคเสียงโอเคไหมคะเสียงประมาณนี้โอเคไหมคะเสียงประมาณนี้โอเคไหมเสียงเพลงเสียงเพลงจะประมาณนี้นะคะเหมือนแบบได้ยินเหมือนจะได้ยินแต่เหมือนก็จะไม่ได้ยินเนาะเสียงเพลงโอเคแล้วนะชาคริตขอบคุณมากเลยค่ะนะคะคือพี่เฟิร์นเป็นคนที่ชอบเปิดเพลงเบาๆไปด้วยนะคะหลายๆคนนะคะที่เพิ่งเรียนนะคะภาษาญี่ปุ่นคอร์สของพี่เฟิร์นเป็นครั้งแรกนะคะก็ไม่ต้องสงสัยอะไรนะคะว่าจะเปิดเพลงให้มันหนวกหูทำไมไม่ใช่อะไรค่ะไม่อยากเปิดให้มันหนวกหูนั่นเองนะคะอยากเปิดคลอไปเบาๆนะคะจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นกันอย่างสนุกสนานใช่แล้วกล้องไปนะคะเสียงกล้องไปเนาะดังนั้นพี่เฟิร์นก็จะพยายามปรับเสียงลงนะคะเสียงจาก YouTube กล้องไปใช่ไหมคะรอสักครู่นะคะปรับกี่ละอันเนาะ
เสียงจาก YouTube กล้องไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เฟิร์นเปิดไลฟ์นะคะสองเครื่องไปด้วยนะคะก็เลยมันก็เลยตีกันเองนะคะก็ตอนนี้ปิดเสียงไลฟ์ของอีกเครื่องหนึ่งไปแล้วนะคะเสียงมันจะได้ไม่ตีกันนั่นเองเนาะโอเคนะคะถ้าน้องๆคนไหนนะคะได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดนะคะนี่อินเทอร์เน็ตก็เป็นอะไรไม่ค่อยจะดีนะคะทำไมขึ้นตัวแดงอินเทอร์เน็ตนะคะทำไมอินเทอร์เน็ตขึ้นตัวแดงนะคะเป็นช่วงเวลาที่คนกำลังใช้เน็ตกันอย่างบ้าคลั่งเมามันเผาผลาญกันเลยนะคะช่วง4 ทุ่มนะคะก็พี่เฟิร์นก็มานะคะตีกับหลายๆคนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวขอเปิดเสียงเพลงใหม่นะลองดูซิว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะเสียงโอเคไหมคะชาคริตน้องๆคนไหนที่เข้ามาเรียนนะคะบอกได้นะคะถ้าเกิดเสียงเพลงมันดังมันตีกันกับเสียงพี่เฟิร์นเกินไปนะคะหรือว่าเสียงเพลงดังทำให้ไม่สามารถที่จะมีสมาธิกับคลาสเรียนยังไม่เริ่มนะคะคนที่เข้ามาแล้วยังไม่เริ่มนะคะเราจะเริ่ม4 ทุ่มตรงซึ่งก็คืออีก4 นาทีต่อจากนี้นั่นเองนะคะสวัสดีนะคะทุกคนอันนี้ตอนนี้นะคะเริ่มไลฟ์เร็วกว่าปกตินะคะเนื่องจากว่ามาเทสเสียงเพลงนั่นเองนะคะมีพี่บอกว่ามี3แบบหลักๆหน่อยอ๋อโอเคได้เลยนะคะ3แบบหลักๆนะคะได้เดี๋ยวขอปิดเพลงแป๊บนึงนะคะโอเคถ้าน้องๆบอกว่าเสียงเพลงโอเคแล้วนะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะเราเหลืออ่ะคัน3แบบนะคะตัวอักษรญี่ปุ่น3แบบใช่ไหมเดี๋ยวเราเขียนไว้ก่อนตัวอักษรนะคะ3แบบของญี่ปุ่นนะคะนะคะญี่ปุ่นนะโอเคมีน้องๆ นะคะเรียกร้องนะคะเราก็ทำให้นะคะแบบแรกนะคะฮิรากานะนะคะนะคะฮิรากานะนะคะโอเคเราเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะมีเวลานะคะก็ใครเข้ามาก่อนรอแป๊บหนึ่งนะคะเราเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะเราจะเริ่ม4ทุ่มตรงนะจ๊ะอันที่2คาตาคานะนะคะคาตาคานะนะคะและแบบที่3คันจินะคะคันจิแป๊บนึงคันจินี่ยากตลอดเรลนะคะตัวคันเขียนยังไงคันจิคันจินาเกะกุไม่ใช่เขียนผิดคันจินี่เป็นความมโหฬารนะคะที่เราต้องคอยเปิดปิดอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าพี่เฟิร์นเป็นคนที่ชอบเขียนคันจิมากๆเลยอยากจะบอกตามตรงนะคะรู้สึกว่าชอบคัดคันจิรู้สึกว่าคันจิคือความสนุกของชีวิตนะคะคันจินะคะจูบุจูบุใช่เลยนี่อันนี้นี่เองใช่นี่เลยเขียนอย่างนี้เลยคันจิเขียนแบบนี้เลยชาคริสน่ะเห็นไหมคันจินะคะเขียนยากคันจิเป็นตัวอักษรที่เขียนยากนะคะแล้วก็เป็นตัวอักษรที่มีถึง 2,000 ตัวนะคะในภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะเหลืออีกเวลาอีก2นาทีนะคะเราก็พร้อมเริ่มสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้นะคะเป็นคอร์สภาษาญี่ปุ่นนะคะคิวโนจูกิโอวะนิฮงโกชกคิวโนจูกิโอตอนาริมาสเนะนะคะใช่คันจิเนี่ยเป็นนะคะชอบคัดคันจิการใช่พี่เฟิร์นก็ชอบคัดคันจิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคันจิเวลาที่คัดเนี่ยถ้าใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้กันจีนอ่ะฮูเดะนะมันจะน่าแบบสนุกมากๆเลยนะคะก็วันนี้เป็นการสอนภาษาไปตามลำดับนะคะตอนนี้นะเปิดเพลงคอไปเลยดีไหมนะคะก็ใกล้เวลาแล้วนะคะรอเวลาอีกนิดหนึ่งวันนี้สนุก
เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นนะคะไวยากรณ์กันแล้วเนาะน้องๆคือพี่ฝนเป็นคนที่ชอบสอนแบบช้าๆสอนแบบชิวๆเพราะว่าถ้าเกิดสอนเร็วเนี่ยบางทีน้องๆตามกันไม่ทันนะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบสอนแบบเก็บรายละเอียดนะคะเป็นคนที่ชอบสอนแบบเก็บรายละเอียดนะคะสอนมันลึกทุกตัวอยากให้น้องๆนะคะเข้าใจนะคะในวิชาที่สอนทุกตัวเลยนะคะดังนั้นเป็นคนก็เลยเป็นคนที่สอนช้านะคะบางคนแบบอะไรวะดูแบบ 3-4 รอบแล้วยังไปแบบไม่ขึ้นบทที่1สักทีอะไรอย่างเงี้ยการอ่านต่างกันไหมหมายถึงว่าคาตาคานะฮิรากานะคันจิหรอถ้าเกิดฮิรากานะกับคาตาคานะนะคะก็ไม่ต่างกันนะคะคือมีตัวอักษรแผงเดียวกันเลยทั้งแผงทั้งฮิรากานะแล้วก็คาตาคานะแต่ตัวที่ต่างจริงๆคือตัวคันจิซึ่งแหวกออกไปเลยเนื่องจากว่าคันจิเป็นตัวอักษรที่รับมาจากภาษาจีนดังนั้นก็จะไม่เหมือนกันนะคะถูกต้องโอเคได้เวลาแล้วตอนนี้ขณะนี้เวลา10:22 นาฬิกานะคะเป้งตรงพอดีเป๊ะนะคะก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราคิดว่าเราเป็นน้องเขาเป็นน้องกันทั้งหมดแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนก็อยากที่จะเข้ามาเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคมีน้าซังคอมบังวะสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกๆคนนะคะเข้าสู่นะคะรายการสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นจากมินาโนะนิฮงโกเล่มที่1เลยค่ะเล่มแรกเลยนะคะแล้วก็เรานะคะเพิ่งเริ่มไปไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีการสอนนะคะในวิชาสอนจะมีทั้งการสอนเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นอ่านตัวอักษรญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ไวยากรณ์ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราเปิดเพลงคอไปด้วยนะคะขออนุญาตเปิดเพลงคอไปด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะเนื่องจากว่านะคะพี่เฟิร์นนะคะเน้นนะคะในเรื่องของการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบอ่านออกเขียนได้นะคะดังนั้นนายคอจะไม่จะพยายามสอนตัวอักษรญี่ปุ่นให้ทุกๆคนอ่านตัวญี่ปุ่นได้แล้วก็เขียนตัวญี่ปุ่นได้ด้วยนะคะจะไม่พยายามไม่ใช้ตัวโรมาจินะคะในการสอนโอเคค่ะทุกคนนะคะหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเรียนคอร์สนะคะนี้นะคะกับพี่เฟิร์นเป็นครั้งแรกขอแนะนำตัวก่อนนะคะหลายๆคนที่เคยเข้ามาเรียนแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะครั้งนี้นะคะเป็นการเรียนนะคะมินาโนะนิฮงโกนะคะชั้นต้นเล่มที่1นะคะเป็นครั้งที่5แล้วค่ะพี่เฟิร์นนะคะชื่อจริงทิตาภาบุญนาคนะคะก็มีประสบการณ์นะคะในเรื่องของญี่ปุ่นก็คือเคยนะคะไปเรียนต่อปริญญาโทนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จบปริญญาโทญี่ปุ่นแล้วก็ทำงานอยู่ญี่ปุ่นอีก5ปีนะคะรวมชีวิตนะคะการเผชิญโลกในญี่ปุ่นทั้งหมด7ปีด้วยกันนะคะแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยนั่นเองไม่ต้องถามอายุนะคะเพราะว่านับวันเวลาดูก็น่าจะรู้นะคะคือไปเรียนโทนั่นหมายถึงว่าจบตรีที่ไทยแล้วถึงไปเรียนโทได้นั่นเองโอเคค่ะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปไกลนะคะก็ขอเข้าเรื่องเข้าราวเลยก็แล้วกันนะคะขอเปลี่ยนไวเลยค่ะไปหน้าสไลด์เลยนะคะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สนี้นะคะมันถูกไหมเนี่ยปกตินี่ก็จะงงกับไอ้ตัวนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ถูกนะเดี๋ยวโอเคอ่ะต้องอย่างนี้นะคะโอเคเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่เฟิร์นนะคะขอเปลี่ยนไวมาหน้าสไลด์นะคะในหน้าโอเคก่อนอื่นนะคะขอบอกนะคะกฎเกณฑ์นะคะในการเรียนคอร์สนี้ของพี่เฟิร์นก่อนนะคะนั่นก็คือว่าเรานะคะจะเป็นการสอนไลฟ์สดนะคะซึ่งก็คือการเรียนแบบตัวต่อตัวแบบสดๆเลยนั่นเองนะคะดังนั้นช่วงระหว่างคอร์สเรียนนะคะพี่เฟิร์นจะพูดไปเรื่อยๆนะคะใครก็ตามที่มีคำถามสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรนะคะสามารถที่จะนะคะบอกมานะคะในช่องคอมเมนต์ได้นะคะด้านข้างขวามือเนี่ยค่ะพี่เฟิร์นจะเปิดช่องคอมเมนต์ดูอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นสามารถที่จะคอมเมนต์หรือสอบถามคำถามหรือปัญหาที่ไม่เข้าใจในค
คลาสที่กำลังเรียนอยู่มาได้ตลอดเลยเหมือนกับเรานั่งเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นแบบสดๆนั่นแหละนะคะเพราะว่าพี่เฟิร์นจะดูช่องคอมเมนต์ตลอดเวลาเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะขอมาอยู่ที่หน้าสไลด์นิดนึงสไลด์นะคะพี่เฟิร์นมีการพูดนะคะถึงเรื่องของภาษาญี่ปุ่นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะในคลาสก่อนๆ นะคะนั่นก็คือว่าภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะของตัวอักษรอะไรบ้างการออกเสียงต่างๆออกเสียงยังไงการทำเสียงซ้อนเสียงขุ่นเสียงควบกล้ำทำอย่างไรนะคะการออกเสียงบางวรรคบางพยัญชนะทำอย่างไรนะคะรวมถึงการละเสียงบางเสียงนะคะในภาษาญี่ปุ่นบางอย่างบอกไปหมดแล้วนะคะหลายๆคนที่เพิ่งมาเรียนครั้งแรกนะคะลองไปเปิดทบทวนนะคะคอร์สที่พี่เฟิร์นสอนไปครั้งที่1ถึง4ดูนะคะมีการพูดไปหมดแล้วลองไปเปิดย้อนและทบทวนดูนะคะรวมถึงการเรียนในส่วนของตัวอักษรญี่ปุ่นนะคะพี่เฟิร์นสอนจบนะคะในส่วนของตัวอักษรฮิรากานะไปแล้วทั้งหมดแล้วนะคะฮิรากานะสอนจบไปแล้วนะคะทั้งการเขียนและการอ่านนะคะเสียงควบกล้ำในแบบฮิรากานะการทำเสียงขุ่นในแบบฮิรากานะสอนจบไปหมดแล้วนะคะดังนั้นไปเปิดทบทวนดูครั้งก่อนๆ นะจ๊ะโอเคเรื่องไหนที่พูดไปแล้วนะคะจะไม่พูดซ้ำนะคะดังนั้นบางคนบอกอะไรอ่ะพูดถึงเรื่องอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยนะคะนั่นแปลว่าพี่เฟิร์นพูดไปแล้วนั่นเองนะคะก็จะไม่พูดซ้ำโอเคดังนั้นสัปดาห์นี้นะจ๊ะพี่เฟิร์นตามที่สัญญากันเอาไว้ก็คือเราจะมาเรียนเริ่มนะคะขึ้นในส่วนของตัวอักษรคาตาคานะนะคะเดี๋ยวจะสอนการเขียนและการอ่านตัวอักษรคาตาคานะในครึ่งหลังนะคะของชั่วโมงเรียนนะคะแล้วก็ครึ่งชั่วโมงแรกนี้ขอสอนนะคะเป็นในส่วนของบทที่1และไวยากรณ์ของบทที่1นิดนึงนะจ๊ะโอเคค่ะบทที่1มาเริ่มกันเลยค่ะถ้าใครมีหนังสือมินนาโนะนิฮงโกะเล่มที่1นะคะขอแนะนำให้น้องๆ นะคะเปิดไปนะคะที่หน้า1หน้า10หรือ11นะคะหน้า10และ11นะคะของหนังสือมินนาโนะนิฮงโกะนะคะขอบอกนิดนึงว่าหนังสือมินนาโนะนิฮงโกะนะคะเล่มที่1ของพี่เฟิร์นนะคะเป็นหนังสือที่เก่าแล้วเหมือนกันนะคะประมาณ 5-6 ปีแล้วดังนั้นเล่มที่น้องๆบางคนมีนะคะมินนาโนะนิฮงโกะเล่มที่1อาจจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันไปบ้างนะคะก็ลองเปิดดูนะคะว่าหน้ามันอาจจะเปลี่ยนเหลื่อมกันไปนิดนึงไม่เป็นไรนะคะแต่ในหนังสือของเล่มของพี่เฟิร์นนะคะมันคือหน้า10และ11นะคะน้องๆลองเปิดดูว่าบทที่1ของน้องนั้นอยู่หน้าไหนนะจ๊ะโอเคไหมคะโอเคบทที่1มาเริ่มกันเลยค่ะฮาจิเมมาชิเตะเอาละค่ะภาษาญี่ปุ่นนะคะคำว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะเราจะใช้คำว่าฮาจิเมมาชิเตะนะคะนี่คือตัวอักษรฮิราคานะทั้งหมดนะคะใครบอกอ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องนะคะไปทบทวนการสอนเขียนอักษรฮิราคานะของพี่เฟิร์นด่วนๆเลยนะคะครั้งที่1ถึง4นะคะที่สอนจบไปแล้วนะคะคราวนี้เป็นครั้งที่5แล้วค่ะต่อมานะคะให้น้องๆเปิดไปหน้าถัดไปเลยค่ะคราวที่แล้วนะคะมีการนะคะกล่าวอ้างนะคะถึงประโยคตัวอย่างบทที่1ไปจ้อง1แล้วค่ะไปจ้อง1นะคะแล้วเราก็จบไปที่ประโยคตัวอย่างนะคะไปจ้อง1แล้วนะคะหลายคนนะคะที่ไม่เรียนมาไม่ถึงครั้งที่แล้วครั้งที่4ของพี่เฟิร์นนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะไปเปิดทบทวนดูได้นะคะอ่ะพี่เฟิร์นจะสอนซ้ำให้นิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะไปเร็วๆในส่วนของประโยคตัวอย่างเนื่องจากเราพูดไปแล้วนะคะประโยคตัวอย่างนะคะคราวที่แล้วของบทที่1นะคะพี่เฟิร์นนะคะดูประมาณหน้า10หน้า11นะจ๊ะของหนังสือนะคะพี่เฟิร์นจะใช้สไลด์ล้วนนะคะดังนั้นจะไม่ได้เปิดหนังสือดูบ่อยๆนะคะว่ามันอยู่หน้าไหนให้น้องๆเปิดดูแล้วก็ตามเอานะคะโอเคมาในส่วนของประโยคตัวอย่างนะคะบทที่1นะคะคราวที่แล้วสอนไปแล้วว่า
ในไวยากรณ์บทที่1นี้เราจะเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการวางประโยคภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆนะคะเช่นฉันคืออะไรคุณคืออะไรคุณไม่ใช่อะไรฉันไม่ใช่อะไรเรจังสวัสดีจ้าคอมบังวะเรจังขอบคุณนะคะนะคะเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราก็เข้ามาดูนะคะว่าพี่เฟิร์นสอนภาษาญี่ปุ่นถูกหรือเปล่านะคะนะคะเรจังขอบคุณค่ะนี่นะคะเป็นเพื่อนของพี่เฟิร์นเองนะคะเรจังนะคะเรจัง channel นะคะโอเคเรจังอาริคาโตะโกไซมัสโอซุกะเรซามะเดสนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะข้อ1นะคะเก็งกีเดสเนะเรจังอาริคาโตะโกไซมัสคิโอวะนิฮงโกชคิวเดสโยちょっと私がね、あの間違って教えてるかどうか確かめてみてくださいね。โอเคนะคะพูดกับเพื่อนนะคะชาวญี่ปุ่นนิดนึงนะคะว่านี่มาจับผิดใช่ไหมนะคะให้ดูด้วยว่าฉันสอนภาษาญี่ปุ่นถูกหรือเปล่านะคะโอเคค่ะน้องๆค่ะกลับมานะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะไปไกลนะคะโอเคข้อ1นะคะก็คืออะนาตะวะไมคุมิราซังเดสกะนะคะเบงเกียวนินาริมัสขอบคุณค่ะเรซังนะคะคุณคือคุณไมค์มิลเลอร์ใช่ไหมนะคะคุณไมค์มิลเลอร์ก็ตอบมาเลยทันทีว่าใช่วาตาชิวะไมคุมิราเดสนะคะตัวนี้ตัวที่ใช้คำว่าไมค์และตัวที่ใช้คำว่ามิรานะคะเป็นตัวอักษรคาตากานะนะคะคาตากานะก็คือคำที่รับมาจากภาษาต่างประเทศเขาจะใช้ตัวอักษรคาตากานะซึ่งเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะสอนต่อไปในวันนี้นั่นแหละค่ะนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะข้อ2นะคะมิราซังวะกักุเซเดสกะมิราซังวะกักุเซเดสกะคุณมิลเลอร์เป็นนักศึกษาใช่ไหมน้องๆ นะคะที่กำลังเรียนกับพี่เฟิร์นอยู่ตอนนี้นะคะพี่เฟิร์นพูดคำว่าอะไรออกไปนะให้ออกเสียงตามพี่เฟิร์นไปเลยนะจ๊ะเพราะน้องๆก็จะได้จำรูปประโยคได้ตอนที่พี่เฟิร์นนะคะสอนนะคะด้วยตัวไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นนะคะรูปประโยคเหล่านี้จะไปอ้างถึงไวยากรณ์ที่พี่เฟิร์นจะสอนในวันนี้ทั้งนั้นนะจ๊ะดังนั้นนะคะให้ออกเสียงตามพี่เฟิร์นไปเลยนะคะดูหนังสือแล้วออกเสียงตามพี่เฟิร์นไปนะคะต่อมาค่ะคุณมิลเลอร์ตอบกลับไปว่าอีเอ๊ะวาตาชิวะกักุเซจะอาริมาเซนนะคะมิลเลอร์ก็ตอบกลับไปว่าอีเอแปลว่าเปล่านะคะวาตาชิก็คือผมหรือฉันนะคะผมกักุเซจะอาริมาเซนกักุเซคือนักศึกษาจะอาริมาเซนเป็นรูปปฏิเสธของเดสุมัสึนะคะนั่นก็คือคุณมิลเลอร์บอกว่าเปล่าครับไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นนักศึกษานะคะเขาปฏิเสธกลับไปนะคะไคไชอินเดสนะคะไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้วเป็นอะไรล่ะมิลเลอร์ก็เลยตอบไปว่าไคไชอินแปลว่าพนักงานบริษัทเป็นพนักงานบริษัทครับนะคะนี่คือมิลเลอร์ตอบต่อมารูปประโยคในข้อ3นะคะช้าๆฟังกันไปดีๆนะจ๊ะไม่ทันบอกได้ตลอดนะคะข้อ3นะคะวันซังวะเอนจิเนียร์เดสกะสังเกตว่าตัวไหนนะคะที่เป็นตัวอักษรคันจิหรือตัวอักษรคาตากานะพี่เฟิร์นจะมีการวงเล็บนะคะตัวอักษรฮิราคานะไว้ด้วยว่าอ่านว่าอะไรนะคะดังนั้นนะคะน้องๆ นะคะตอนนี้ยังใจดีอยู่นะคะพี่เฟิร์นยังใจดีอยู่นะคะเนื่องจากว่าตัวไหนที่อ่านคาตากานะหรืออ่านคันจิไม่ออกจะวงเล็บฮิราคานะให้นะคะแต่ถ้าพี่เฟิร์นนะคะสอนฮิราคาตากานะไปจนจบและสอนคันจิแบบง่ายๆที่น้องๆ อ่านได้ไปบ้างบางคำแล้วนะคะพี่เฟิร์นจะไม่มีการมาวงเล็บให้แล้วนะคะดังนั้นต้องทบทวนตัวอักษรกันเองนะจ๊ะโอเคไหมคะนะคะตอนนี้เรายังใจดีกันอยู่นะคะต่อมาค่ะอย่านอกเรื่องไปไกลนะคะพี่เฟิร์นกลับมาค่ะกลับมานะคะวันสั่งว่าเอนจิเนียร์เดสกะแปลว่าคุณวันเป็นวิศวกรใช่ไหมเอนจิเนียร์ตรงตัวเป๊ะๆนะคะก็คือแปลว่าวิศวกรนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่บทที่1 นะคะฮาจิเมมาสเตะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเป
ิดหนังสือมินาโนะนิฮงโกะนะคะบทที่1ฮาจิเมะมัชเตะรอเลยจ้ะอยู่ตรงส่วนประโยคตัวอย่างนะคะต่อมาวันซังก็ตอบกลับไปว่าอีเอ๊ะวันซังไม่คนนี้วันซังไม่ได้ตอบนะคะคนอื่นที่ไม่ใช่วันซังมาตอบนะคะคนอื่นคนนั้นเขาก็ตอบกลับไปว่าอีเอ๊ะวันซังว่าเอนจิเนียร์จะอาริมาแซงนะคะเขาก็ตอบกลับไปว่าเปล่าครับค่ะคุณวันไม่ได้เป็นวิศวกรนะคะอันนี้เป็นรูปปฏิเสธเดซึมัสเดี๋ยวจะสอนต่อนะคะในส่วนไวยากรณ์อีชาเดสอีชาแปลว่าหมอค่ะอีชาเดสก็คือเป็นหมอนะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดพี่เฟิร์นจบไปหน้านี้คราวที่แล้วประโยคตัวอย่างนะคะที่หนึ่งตอนนี้มาต่อในส่วนของประโยคตัวอย่างที่สองนะคะวันนี้เราเริ่มกันเลยประโยคตัวอย่างที่สองนะคะอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะあの方はどなたですか？あの方はどなたですか？あの方方แปลว่าคนนะคะ方แปลว่าคนคนคนนั้นนะคะหรือคุณคนนั้นคุณคนนั้นあの方นะคะว่าどなたですか？どなたนะคะเป็นรูปสุภาพของ誰ที่แปลว่าใครนั่นเองคุณคนนั้นคือใครนะคะあの方はどなたですか？นะคะและก็มีตอบคนตอบแทรกขึ้นมาว่าวัตโตซังเดสวัตโตซังคุณวัตนะคะเป็นคนชาติฝรั่งนะชื่อวัตนะคะวัตที่ WATT อ่ะพี่จำไม่ผิดนะคุณวัตนะคะซากุระไดกักโนเซนเซเดสนะคะซากุระไดกักโนเซนเซเดสก็คือคุณคนนั้นคือคุณวัตและคุณหวัดนั่นเองก็เป็นเซนเซนะคะก็คืออาจารย์นะคะอาจารย์เซนเซแปลว่าคุณครูหรืออาจารย์เช่นพี่เฟิร์นนะคะเป็นสมมุติคุณครูเฟิร์นเขาก็จะเรียกว่าเฟิร์นเซนเซนั่นเองนะคะคุณครูหรืออาจารย์ใช้คำว่าเซนเซซากุระไดกักุไดกักุนะคะแปลว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าซากุระนะคะและคุณวัดก็เป็นอะไรคะแปลจากหลังมาหน้าถ้าใครจำที่พี่เฟิร์นสอนลูกประโยคภาษาญี่ปุ่นนะคะในตอนต้นๆของวิชาในของตอนต้นๆของคอร์สนี้นะคะก็จะจำได้ว่าพี่เฟิร์นเคยบอกไปแล้วว่าภาษาญี่ปุ่นวางภาคแสดงเอาไว้ด้านหลังของประโยคนะคะภาคแสดงของภาษาญี่ปุ่นจะอยู่ด้านหลังสุดของประโยคคุณจะต้องฟังจนจบประโยคคุณถึงจะรู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรในประโยคนั้นๆ นะคะจะค่อนข้างเวียนหัวนิดนึงว่าทำไมมึงไม่เอาภาคแสดงมาไว้หน้าประโยคให้มันจบๆไปนะคะก็เป็นหนึ่งในนะคะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นหนึ่งในบุคลิกนะคะจำเอาไว้เลยว่าภาษาเป็นสิ่งที่แสดงบุคลิกภาพและความเป็นตัวตนของคนชาตินั้นๆสังเกตไม่ว่าคนญี่ปุ่นทำไมชอบพูดวกไปวนมาย้อนไปย้อนมานะคะเพราะว่าเขาจะต้องพูดให้จบประโยคก่อนนั่นเองนะคะถึงจะรู้เรื่องว่าจะพูดอะไรนะคะแต่ว่าไม่ใช่ข้อเสียพี่ฟังบอกเลยว่าการที่เราฝึกให้คนฟังเยอะกว่าพูดไม่ใช่ข้อเสียนะคะคนญี่ปุ่นมีดีเรื่องที่เป็นคนที่ฟังเก่งนะคะเดี๋ยวเราจะรู้จักญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆจากพี่เฟิร์นจากนี้ต่อไปนะคะซากุระไดกากุโนเซนเซเดสก็คือคุณหวัดเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซากุระต่อไปข้อ5เลยค่ะนะคะเร็วๆนิดนึงเราจะได้ขึ้นไวยากรณ์กันนะจ๊ะเทเรซาจังวะนันไซเดสกะเทเรซาจังวะนันไซเดสกะจังนะคะถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาจะใช้คำว่าคุณก็คือสั่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กอายุแบบยังอยู่ในช่วงแบบเด็กนะคะอายุไม่เกิน10ขวบนะคะซาบุอาคาโตเดสค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะเรจังอาริกาโตะโกไซมัสเนะเรจังนะคะเพื่อนของพี่เฟิร์นนะคะก็มาช่วยกันนะคะดูนะคะลงทะเบียนนะคะต่อเลยนะคะเทเรซาจังวันนั้นไซเดสกานะคะก็คือว่าหนูเทเรซาอายุเท่าไหร่นะคะซึ่งหนูเทเรซาก็คืออายุคิวไซเดสคิวไซเดสนะคะคิวไซก็แปลว่า9ขวบนั่นเองนะคะคิวไซแปลว่า9ขวบเทเรซาจังนั้นไซเดสกา
หนูเทเรซาเห็นไหมคะเทเรซาจังใช้คำว่าจังนะคะซังนะคะก็คือคุณแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กตัวเล็กๆ เขาจะยังใช้คำว่าจังนะคะในกรณีของเด็กผู้หญิงแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายเขาจะใช้คำว่าคุณยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาเรียกว่าอะไรโนบิตะโนบิตะตัวเองนะคะของเรื่องโดราเอมอนนะคะเขาก็จะใช้คำว่าโนบิตะกึงโนบิตะกึงก็คือเจ้าหนูโนบิตะนั่นเองแต่ว่าเป็นเด็กผู้ชายนะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาจะใช้คำต่อท้ายว่าจังนั่นเองนะคะจบรูปประโยคนะคะทั้ง5รูปแล้วมันมาเกี่ยวกับไวยากรณ์อย่างไรมาดูกันเลยจ้านะคะก่อนไปจะไปไวยากรณ์นะคะพี่เฟิร์นอยากจะได้นะคะสร้างแอคเคาท์ต่อมาด้วยนะคะสุโกยเลยจังขอบคุณมากเลยค่ะโอเคพี่เฟิร์นนะคะอยากจะได้คนมาช่วยกันพูดบทสนทนาจังเลยอ่ะชาคริสเป็นตัวแทนเพื่อนๆได้ไหมอ่ะมาช่วยกันพูดบทสนทนากับพี่เฟิร์นหน่อยสิชาคริสอยู่ไหมชาคริสมาช่วยพูดบทสนทนากับพี่เฟิร์นได้ไหมฮะอยากได้คนมาช่วยกันพูดบทสนทนาจังเลยมันเป็นลักษณะการโต้ตอบอ่ะนะคะโอเคเอาละค่ะไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่ได้ถ้าไม่มีใครนะคะพูดบทสนทนากับพี่เฟิร์นนะคะก็พี่เฟิร์นนะคะขอพูดนะคะเป็นทั้ง3คนไปในตัวเลยก็แล้วกันนะคะโอเคนะคะอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะบทสนทนามีความสำคัญฉันใดนะคะบทสนทนานะคะในมินาโนะนิฮงโกะนะคะมีความสำคัญมากเนื่องจากว่าบทสนทนาจะเป็นการสอนพูดและฟังอย่างแท้ทรูนะคะการจะพูดหรือฟังได้นะคะในภาษาญี่ปุ่นได้คุณต้องรู้จักบทสนทนาขั้นพื้นฐานที่คนญี่ปุ่นใช้พูดกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเลจังเลจังมีหลายแอคเคาท์มากเลยนะคะเลจังแบบซูเบเตะโทโรพุชเตะโมระเตะอาริกาโตะโกไซมัสเนะนะคะเลจังไทจินโนคาตะเนะไทจินไทจินโนคาตะโอเนะญี่ปุ่นโกมานาบิไตไทจินโนคาตะโอซาโซเตะคุดาไซเนะนะคะโอเคมาเริ่มไควะฮาจิเมมัสเตะกันเลยนะคะฮาจิเมมัสเตะไควะนะคะเริ่มเลยนะคะพูดไปพร้อมกันเลยนะคะเนื่องจากว่าเรานะคะเราอยากให้ทุกคนนะคะได้นะคะพูดไปพร้อมๆกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะไควะนะคะขอบคุณคาเลจังซาโต้ซังก่อนเลยซาโต้ซังนะคะโอฮาโยโกไซมัสนะคะโอฮาโยโกไซมัสซาโต้ซังพูดขึ้นมานะคะซาโต้ซังนะคะพูดขึ้นมาว่าสวัสดีครับซาโต้ไม่ใช่ครับสิคุณซาโต้ในที่นี้เป็นผู้หญิงนะคะสวัสดีค่ะคุณซาโต้บอกนิฮงโกเบงเกียวกัมบัตเตคุดาไซขอบคุณนะคะเรย์จังซาโต้ซังพูดขึ้นมาว่าสวัสดีค่ะโอฮาโยแปลว่าสวัสดีตอนเช้านะคะตอนเช้าเขาจะใช้คำว่าโอฮาโยหรือพูดเป็นภาษาสุภาพก็คือโอฮาโยโกไซมัสนั่นเองนะคะยามาดะซังคนที่2คือคุณยามาดะนะคะพี่เฟิร์นเพื่อนพี่เฟิร์นนะคะเรจังนะคะช่วยนะคะอวยพรให้น้องๆทุกคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่นะคะเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งใจเรียนนะคะมินาซังนิฮงโกโนเบงเกียวกะกัมบัตเตกมินาซังนิฮงโกโนเบงเกียวกัมบัตเตกุดาไซเนะนะคะเรจังนะคะอวยพรทุกคนแล้วนะคะเพื่อนเฟิร์นเพื่อนพี่เฟิร์นนะคะเป็นนะคะน่ารักมากเลยนะคะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยโอเคสวัสดีค่ะเลจันโอคุซังสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจิคาโกะซังเดซิโอแนะจิคาโกะซังแนะขอบคุณค่ะคอมบังวาฟันเดสโยโรชิคุโอเนไกชิมัสฮาจิเมมัชเตะเดสเนะ今ฮาจิเมมัชเตะという会話をタイ人の皆さんに教えていますนะคะกลับมาภาษาไทยก่อนนะคะเดี๋ยวจะงงทำไมไปพูดอะไรภาษาญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆมานั่งดูกันหลายคนเลยนะคะขอบคุณค่ะจิคาโกะซัง
อ่ะโอเคค่ะซาโต้ซังซาโต้ซังโอไฮโอโกไซมัสไปแล้วนะคะยามาดะซังก็ตอบซาโต้ซังกลับไปว่าโอไฮโอโกไซมัสนะคะยามาดะซังก็นะคะสวัสดีครับนะคะซาโต้ซังเหมือนกันนะคะและยามาดะซังก็พูดต่อว่าซาโต้ซังโคจิราวะไมคุมิราเดสนะคะซาโต้ซังโคจิราวะไมคุมิราเดสนะคะก็แปลว่าคุณยามาดะตอบซาโต้ซังกลับไปนะคะว่าคุณซาโต้โอ้ฮอนตุดะขอบคุณมากเลยค่ะเรจังนา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 ลัคกี้นัมเบอร์นะちょっとスクリーンショットしておきますねนา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 8になりましたよ8も8もいい数字โอเคขอบคุณมากค่ะこのアカウントでも登録しましたขอบคุณมากค่ะนะคะเรจังがいっぱいね登録してもらってやっぱり皆さんがね登録してもらってるから本当にありがたいですโอเคต่อเลยค่ะนะคะเลจังเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะอยากคุยกับเลจังมากๆเลยจิกาโกะจิกาโกะซังโมเนะมาตะโอชาเบริชิมาโชเนะนะคะโอเคค่ะมาต่อโอไฮโยโกไซมัสยามาดะซังตอบกลับไปนะคะตอบซาโต้ซังกลับไปนะคะและยามาดะซังก็ตอบกลับไปต่อนะคะว่าซาโต้ซังโคจิราวะไมคุมิราเดสซาโต้ซังนะคะแนะนำคุณซาโต้ให้รู้จักกับคุณไมค์มิลเลอร์นั่นเองนะคะยามาดะตอบไปว่าสวัสดีครับคุณซาโต้คุณซาโต้ครับซาโต้ซังนี่คือคุณไมค์มิลเลอร์นะคะแนะนำนะคุณไมค์มิลเลอร์ให้รู้จักกับซาโต้ซังแล้วนะคะต่อมาคุณไมค์มิลเลอร์นะคะก็ตอบนะคะต่อมานะคะว่าฮาจิเมมาสเตะมิลเลอร์มิลเลอร์ตอบกลับมาละฮาจิเมมาสเตะไมคุมิราเดสนะคะโอเคฮาจิเมมาสเตะไมคุมิราเดสนะคะแล้วมิลเลอร์ตอบไปว่าฮาจิเมมาสเตะก็คือยินดีที่ได้รู้จักครับนะคะผมไมค์มิลเลอร์แนะนำตัวละว่าไมคุมิราเดสก็คือผมชื่อไมค์มิลเลอร์ต่อมาอเมริกาから来ましたนะคะไมค์มิลเลอร์ก็ตอบว่าผมไมค์มิลเลอร์นะครับอเมริกาก็คือประเทศอเมริกานะคะการะก็คือจากนะคะคิมาสตะก็คือมาจากอเมริกาแปลจากหลังมาหน้าเห็นไหมจำไว้เลยว่าภาษาญี่ปุ่นนะคะน้องนะคะไม่ต้องสนใจประโยคไม่ต้องสนใจตัวหน้าสุดของประโยคนะคะน้องฟังให้จบเลยค่ะฟังให้จบไปจนถึงตัวสุดท้ายของประโยคเลยค่ะน้องถึงจะรู้ว่าเขาจะพูดอะไรนะคะและแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าภาษาญี่ปุ่นจำไว้เลยนะภาษาญี่ปุ่นจะแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้ก็คือแปลจากหลังมาหน้านั่นเองนะคะโอ้โหเลจังมีแบบว่าแอคเคาท์เยอะมากเลยอ่ะนะคะเลจังแบบแอคเคาท์เยอะแต่ขอบคุณเลจังมากๆเลยนะคะดีใจมากๆเลยเพื่อนๆมาดูกันเยอะเลยนะคะต่อมานะคะซาโต้ซังนะคะก็ยังไม่จบโดโซโยโรชิกุมิลเลอร์ตอบกลับไปว่านอกจากมาจากอเมริกาแล้วผมชื่อไมค์มิลเลอร์แล้วนะคะมิลเลอร์ก็ยังตอบกลับไปว่าโดโซโยโรชิกุด้วยนะคะนั่นก็คือขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับนะคะโดโซโยโรชิกุคือการขอฝากเนื้อฝากตัวนั่นเองนะคะพูดนะคะทิ้งท้ายเสมอทุกครั้งที่มีการนะคะฮาจิเมมาสเตะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเรจังวาตาชิโมเรจังโนโกโตะโตโอคุซันโนโกโตะโมโอเอ็นชิเตมัสนะคะโอเคโดโซโยโรชิกุนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะต่อมานะคะซาโต้คุณซาโต้คนแรกสุดนะคะที่เป็นตัวหลักของเรื่องนี้นะคะตอบไปเลยนะคะว่าซาโต้ซังก็เลยแนะนำตัวกับไมค์มิลเลอร์ด้วยนะคะเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณซาโต้กับคุณยามาดะรู้จักกันนะคะและคุณยามาดะกับคุณมิลเลอร์รู้จักกันค่ะแต่คุณซาโต้กับคุณมิลเลอร์ยังไม่รู้จักกันดังนั้นก็เลยใช้คุณยามาดะมาแนะนำให้รู้จักระหว่างคุณซาโต้กับคุณมิลเลอร์นั่นเองซาโต้ซังนะคะก็เลยตอบนะคะทั้งมิลเลอร์และทั้งยามาดะซังกลับไปว่าซาโต้เคโกะเดสนะคะคุณซาโต้คุณผู้หญิงนะคะก็ตอบกลับไปว่าดิฉันชื่อซาโต้เคโกะค่ะโดโซโยโรชิกุยินดีที่ได้รู้จักนะคะน่ะเห็นไหมทุกครั้งที่มีการทิ้งท้ายว่าโดโซโยโรชิกุก็คือขอฝากเนื้อฝากตัวจำไว้นะคะในการแนะนำตัวทุกครั้งนะคะ
เริ่มด้วยฮาจิเมมัชเตะก่อนคือยินดีที่ได้รู้จักนะคะแนะนำชื่อนะคะแนะนำว่าตัวเองมาจากไหนและตบท้ายด้วยขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนั่นคือคำว่าโดโซโยโรชิกุมันจะมีอีกคำหนึ่งที่หลายคนเคยได้ยินนะคะที่อาจจะไม่ใช่โดโซโยโรชิกุนะคะคือคำว่าโยโรชิกุโอเนไกชิมัสนะคะโยโรชิกุโอเนไกชิมัสก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเป็นรูปสุภาพที่สุภาพมากกว่าโดโซโยโรชิกุนั่นเองนะคะโอเคค่ะนี่คือบทสนทนานะคะแปะต้นด้วยฮาจิเมมัชเตะแปะท้ายด้วยโดโซโยโรชิกุเสมอเลยนะคะโอเคเอาล่ะค่ะน้องๆทุกคนนะคะเวลาที่น้องๆทุกคนรอคอยก็ได้มาถึงแล้วนะคะนั่นคือพี่เฟิร์นจะขึ้นไวยากรณ์บทที่1แล้วค่ะนะคะวันนี้นะคะอาจจะไปได้นะคะส่วนหนึ่งของไวยากรณ์บทที่1นะคะพี่เฟิร์นจะสอนนะคะไวยากรณ์บทที่1ถึงประมาณนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะเราจะไปไม่เร็วเราจะไปช้าๆนะคะเนื่องจากเราอยากจะให้น้องๆนะคะเข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริงนะคะไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นบทที่1ถ้าน้องๆคนไหนนะคะเรียนไปพร้อมๆกับพี่เฟิร์นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เข้าใจอ่ะตรงเนี้ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ถามมาที่ช่องคอมเมนต์ได้ตลอดเวลาเลยนะคะยินดีต้อนรับน้องๆนะคะทุกคำถามนะคะถามที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยทันทีนะคะอย่าเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้นะคะมันจะสะสมสะสมไปเรื่อยๆพอเรียนเรื่องใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยๆก็จะงงแล้วก็ไม่เข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะพี่เฟิร์นเป็นคนที่ชอบให้คนถามมากๆยิ่งเด็กคนไหนเธอถามเยอะๆนี่ชอบเลยดีมากนะคะถามมันทุกคำถามเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆจะได้รู้ไปด้วยไวยากรณ์บทที่1นะคะเราดูรูปประโยคกันไปแล้วเนาะทั้ง5รูปประโยคครบหมดแล้วพอจะเห็นอะไรไหมว่าไวยากรณ์บทนี้เขาจะพูดเรื่องอะไรกันบ้างอ่ะมาดูเลยนะคะดูตั้งแต่รูปไวรูปประโยคแรกๆที่สอนไปมันจะมีคำว่านานินานิวะกับนานินานิเดสนะคะนานินานิก็คืออะไรอะไรอะไรวะแล้วก็อะไรอะไรอะไรเดสคืออะไรวะอะไรอะไรวะกับอะไรอะไรเดสคืออะไรวะอ่ะมาดูกันนะคะภาษาญี่ปุ่นนะคะพี่เฟิร์นเคยบอกไปแล้วว่าภาษาญี่ปุ่นนะคะมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าคำช่วยหรือโจชิโจโดชินั่นเองโจโดชิก็คือคำกริยาที่ใช้มาเป็นคำช่วยคำช่วยมีไว้ทำอะไรนะคะคำช่วยในภาษาญี่ปุ่นนะคะมีรวมกันทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 7-8 คำนะคะประมาณ5คำนะคะเป็นคำเดียวๆและอีก3คำที่เหลือเป็นการผสมคำนะคะใน 7-8 คำนั้นคำแรกๆเลยที่เป็นคำช่วยที่น้องๆจะต้องรู้ก่อนเลยคือคำว่าวะตัวนี้นะคะหลายคนอ่านนะคะตัวฮิรากานะมันคือตัวฮะจำได้ไหมฮาฮีฮือเฮโฮฮะนะคะแต่เมื่อมันมาใช้วางระหว่างประโยคมันจะไม่อ่านฮะในกรณีที่ตัวฮะเอามาใช้เป็นคำช่วยมันจะอ่านว่าวะ WA วะนะคะอ่านมาดูต่อคำช่วยวะคำช่วยวะนะคะคืออะไรนะคะคำช่วยวะนะคะเป็นสิ่งที่เอาไปวางเอาไว้เพื่อชี้ให้เห็นว่าคำนามที่อยู่หน้าประโยคเป็นหัวข้อเรื่องของประโยคคำนามที่อยู่หน้าประโยคเป็นเรื่องหลักเรื่องที่เน้นที่อยากจะพูดของประโยคเขาจะใช้คำช่วยวะนะคะดูรูปประโยคคำนามบวกคำช่วยวะบวกภาคแสดงที่ต้องการแสดงนะคะหมายความว่าคำนามนะคะที่อยู่หน้าประโยคเป็นเรื่องหลักของประโยคนะคะแล้วมีคำว่าวะวะเนี่ยมันจะเหมือน is am are ค่ะนึกถึง is am are ออกไหมคอมบังวะตั้งตังสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้นะคะนิฮงโกโชคิวโตนัตติมัสนะคะตอนนี้เป็นคอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะคะโอเคตอนนี้เราอยู่ไวยากรณ์บทที่1 นะคะ
ถ้าไม่ทันยังไงนะคะบอกได้ทันทีคำถามสงสัยอะไรบอกในช่องคอมเมนต์ได้ทันทีนะคะต่อมาค่ะคำช่วยวะนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะนั่นก็คือว่าวะเหมือน is am are ในภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะการที่มีวะคือเขาจะเฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะมาบอกเรื่องอะไรยกตัวอย่างประโยค watashi wa maiku mira desu นะคะ watashi wa maiku mira desu นั่นก็คือไมค์มิลเลอร์นะคะคนที่ชื่อไมค์มิลเลอร์นะคะผมนะคะชื่อไมค์มิลเลอร์ผมไมค์มิลเลอร์นั่นเองนะคะผมคือไมค์มิลเลอร์วาตาชิวะไมค์คือมิราเดสนะคะผมคือไมค์มิลเลอร์นะคะผมเห็นไหมผมหรือฉันคือก็คือวะนะคะ is am are วะนะคะน้องตั้มนี่เพื่อนพี่เฟิร์นเองค่ะนะคะคือเรจังนะคะคาซูฮิโกยาสุดะซังหรือว่าเรจังนะคะเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเข้ามาทักทายนะคะขอสอนภาษาญี่ปุ่นของเราด้วยนะคะมาดูว่าพี่เฟิร์นสอนภาษาญี่ปุ่นถูกหรือเปล่านะคะไปสอนคนไทยผิดๆหรือเปล่านะคะโอเคนะคะแปลว่าเรจังนะคะเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆนะคะคอยให้กำลังใจพี่เฟิร์นมาตลอดนะคะก็แนะนำตัวนะคะกับเพื่อนพี่เฟิร์นได้เลยนะคะต่อมาค่ะวาตาชิวะไมคือมิราเดสนะคะก็คือผมหรือฉันคือ is am are ใช่ไหมวะคือ is am are ไมคือมิราผมคือไมค์มิลเลอร์นะคะผมคือไมค์มิลเลอร์นะคะคำนามหนึ่งคือคำนามสองคำนามหนึ่งคือคำนามสองนี่คือรูปประโยคนะคะในไวยากรณ์นะคะอันที่หนึ่งอันแรกของบทที่หนึ่งต่อมานะคะ this วางไว้ท้ายประโยคคำนามบวก this หมายถึงอะไร this คือภาคแสดงที่แสดงความวินิจฉัยหรือลงความเห็นชี้ขาดนะคะหรือแสดงการพูดที่สุภาพของผู้พูดต่อผู้ฟังนะคะจะเปลี่ยนรูปเมื่ออยู่ในประโยคปฏิเสธหรือรูปอดีตการนะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะผมหรือฉันนะคะคือใครนะคะใครแล้วก็ des นะคะหมายความว่านะคะหมายความว่าผมคือคนนี้ครับ desu masu เป็นรูปสุภาพนะคะ desu masu คือรูปสุภาพนั่นก็คือครับหรือค่ะในภาษาไทยอ่ะง่ายๆคือครับหรือค่ะนั่นเองนะคะตอบรับหรือปฏิเสธ desmasu des เนี่ยสามารถเปลี่ยนรูปให้เป็นรูปอดีตและเปลี่ยนรูปให้เป็นรูปปฏิเสธได้ด้วยเหมือนกันนะนะคะดังนั้นนะคะการมี desmasu นะคะคือเราจะเอาไว้ท้ายประโยคนะคะเพื่อที่จะแสดงนะคะการเฉพาะเจาะจงว่าประโยคนั้นเป็นอย่างนี้หรือคนคนนั้นคำนามนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้หรือคนคนนั้นหรือคำนามนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเป็นรูปอดีตการนั่นเองยกตัวอย่างเช่น watashi wa engineer desu อันนี้ชัดเลยนะคะตรงตามรูปประโยคที่เขาให้มาเลยนั่นก็คือคำนามหนึ่ง watashi ผมหรือฉันนะคะต่อมา wa ก็คือ is am are wa นะคะและตามด้วย engineer ก็คือ engineer นะคะบอกไปแล้วคือวิศวกรผมคือวิศวกร des ครับค่ะครับหรือค่ะนะก็คือยอมรับนั่นเองยอมรับว่าตัวเองคือวิศวกรนะคะเป็นภาคแสดงจบแล้วสำหรับไวยากรณ์ข้อแรกนะคะคำนาม1ตามด้วยคำช่วยวะและตามด้วยคำนาม2จบท้ายด้วยประโยคว่า des นะคะเป็นการลงความเห็นว่าคำนาม1คือคำนาม2นั่นเองอ่ะง่ายๆคำนำหนึ่งคือคำนำสองนะคะอ่ะข้อสองมาดูต่อนะคะคำนำหนึ่งวะคำนำสองจะอาริมาเซงตัวนี้อ่านว่าจะอาริมาเซงนะคะการที่บอกว่าคำนำหนึ่งคือคำนำสองจะอาริมาเซงเดี๋ยวพี่เปิ้ลขอดูซิเพลงมันหยุดไปหรือเปล่านะคะเสียงเพลงดังไปไหมคะ
ียงเพลงไม่ดังไปดีมากค่ะโอเคนะคะขอประทานโทษด้วยนะคะขอสลับกลับมาหน้านี้นะคะกลัวเพลงมันหยุดไปนะคะโอเคมานะคะข้อ2นะคะคำนำ1วะคำนำ2จะอาริมาเซงหมายความว่าอะไรจะอาริมาเซงเป็นรูปปฏิเสธของเดสนั่นเองนะคะจะอาริมาเซงคือการปฏิเสธนะคะของรูปเดสนะคะตัวจะอาริมาเซงนะคะคือเป็นรูปที่ใช้พูดในชีวิตประจำวันนะคะแต่เป็นรูปแบบไม่สุภาพรูปสุภาพของจะอาริมาเซงนะคะคือคำว่าเดวะอาริมาเซงเดวะอาริมาเซงจะใช้ในภาษาเขียนนะคะหรือการพูดอย่างเป็นทางการเช่นในการประชุมการสัมมนาหรือการพรีเซนต์งานนะคะจะใช้เป็นภาษาเขียนคือเดวะอาริมาเซงรูปตัวอย่างประโยคการใช้ผันคำเดสเป็นรูปปฏิเสธจะอาริมาเซงนั้นนะคะคือคำว่าคือประโยคว่าซันโตสังวะกากุเซจะวงเล็บด้วยเดวะอาริมาเซงการแปลรูปนะคะคืออะไรคำนามนะคะประธานของประโยคคือคุณซันโตสนะคะคำนามของประโยคคือคุณซันโตสซันโตสสังนะคะคือคุณซันโตสนั่นเองซันโตสสังวะเห็นไหมคะมันคือรูปนี้เลยคือคำนามหนึ่งนะคะคือคำนามหนึ่งคือคุณซันโตสวะนะคะก็คือคำช่วยวะนะคะ is am are gakuse ก็คือนักเรียนหรือนักศึกษานะคะนักเรียนนักศึกษาเรียกว่า gakuse นะคะ santo susan wa gakuse คือถ้าไม่มีคำว่า ja arimasen นะคะแต่เปลี่ยนเป็นรูป des มันจะกลายเป็นว่ารูปบอกเล่าคือคุณ santo เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาแต่เนื่องจากว่าเขามีการผันรูปนะคะ des ที่เป็นคำบอกเล่าผันมาเป็นรูปปฏิเสธเป็น ja หรือ dewa arimasen นะคะมันก็เลยนะคะเป็นคำว่าคุณซันโตสไม่ได้เป็นนักเรียนหรือนักศึกษานะคะโดยการผันรูปว่าซันโตสสังวะ gakuse dewa arimasen นั่นเองนะคะโอเคจำเอาไว้นะคะรูปบอกเล่าคือ desรูปปฏิเสธคือจะอาริมาเซงหรือเดวะอาริมาเซงนั่นเองนะคะโอเคนี่คือนะคะไวยากรณ์ข้อ1และข้อ2เรายังมีเวลาเหลือกันไหมเรายังมีเวลาเหลือกันอยู่นะคะอีกประมาณ20นาทีนะคะขอต่อนะคะไวยากรณ์ประโยคที่3ดีเลยดีไหมนะคะเดี๋ยวพี่เฟิร์นขอดูนิดนึงนะคะประโยคข้อ3เอาอย่างนี้นะคะเพื่อไม่ให้เบื่อเกินไปนะคะรู้สึกข้อ3นะคะมันจะยาวอยู่พอสมควรนะคะเราเหลือเวลา20นาทีดังนั้นขอนะคะทิ้งไว้ตรงข้อ3นี้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวนะคะถ้าเราเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะคะจะมาต่อข้อ3เดี๋ยวพี่เฟิร์นขอเปลี่ยนหน้ากลับเร็วๆนะคะมาดูที่กระดานไว้บอร์ดเรานิดหนึ่งเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะสอนเขียนคาตากะนะนะคะเริ่มคาตากะนะกันแล้วอ่ะเรามาดูนิดนึงว่าคาตากะนะรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรกันเนาะนะคะคาตากะนะนะคะรูปร่างหน้าตาของมันนะคะมีความคล้ายคลึงฮิรากะนะนะคะในหลายๆตัวอักษรสวัสดีค่ะคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เรากำลังที่จะสอนขึ้นเขียนคัดตัวอักษรคาตากะนะกันแล้วนะคะนี่คืออักษรฮิรากานะนะคะอักษรฮิรากานะอักษรคาตากานะคือตัวที่อยู่ด้านหลังนี่เลยค่ะฮิรากานะคือตัวสองตัวข้างหน้านี้เห็นไหมคะถ้าใครนะคะมีหนังสือมินนาโนะนิฮงโกะนะคะอยู่ตอนนี้เปิดไปนะคะหน้าที่นะคะก่อนที่จะถึงบทที่1 นะคะมันจะอยู่หน้าประมาณวงเล็บ31นะคะมันจะเป็นเรื่องการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนะคะเขาจะเขียนไว้เลยว่าอักษรคานะหรือฮิรากานะนะคะเป็นตัวอักษรในลักษณะแบบนะคะด้านหน้าอะอีอูเอโอแบบนี้และด้านหลังนะคะก็เป็นอักษรนะคะตัวคาตากานะอะอีอูเอโอคาคิคุเคโคเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะน้องๆคะเราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะคะเรามาขึ้นคาตากานะกันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะเพ
ราะว่าฮิรากานะนะคะยูยูยูสวัสดีค่ะยูยูยูชันเนลนะคะขอบคุณมากเลยค่ะยูยูยูเป็นคนญี่ปุ่นนะคะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะโอเคเข้าใจได้นะคะคนญี่ปุ่นมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเยอะมากเลยนะคะทำไมคะภาษาญี่ปุ่นคุณไม่ดีกันหรอคะคุณต้องมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยค่ะโอเคนะคะก็ฟังเฟิร์นพูดพลาดภาษาไทยไปนะคะยูยูยูและเรจังนะคะตอนนี้เราไปถึงหน้าไหนกันแล้วเนี่ยเรางงชีวิตมากเลยนะคะเดี๋ยวขอกลับมาเว็บแคมโอเคค่ะน้องๆกลับมาหน้าเว็บแคมกันแล้วดูพี่เฟิร์นจะขึ้นอักษรนะคะคาตากานะกันแล้วโซเดสนะคะใช่ยูกุนค่ะมาดูนะคะให้สาวกชาวญี่ปุ่นของพี่นะคะเขาเถียงกันไปก่อนนะคะเราชาวไทยนะคะมาเรียนกันต่อตัวอักษรญี่ปุ่นนะคะบอกไปแล้วมี3ตัวด้วยกันนะคะ1ฮิรากานะ2คาตากานะและ3ตัวคันจินั่นเองนะคะฮิรากานะนะคะสอนจบไปแล้วนะคะคือคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดนะคะจะใช้ตัวอักษรฮิรากานะต่อมาตัวอักษรคาตากานะคือคำที่มาจากภาษาต่างประเทศทั้งหมดนะคะใช้อักษรคาตากานะและสุดท้ายนะคะยากสุดที่สุดในจักรวาลแล้วนะคะก็คือตัวอักษรคันจิคือตัวจีนนั่นเองนะคะตัวจีนตัวนี้นะคะการอ่านออกเสียงจะใช้การกำกับเสียงด้วยฮิรากานะนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ภาษาญี่ปุ่นจะรับตัวอักษรที่มาจากภาษาจีนทั้งหมด 2,000 ประมาณ 6,000 ตัวขอประทานโทษค่ะรับอักษรมาจากภาษาจีนทั้งหมด 6,000 ตัวนะคะแล้วก็เอามาใช้จริงๆในชีวิตประจำวันเช่นในข่าวนะคะข่าวทีวีข่าวหนังสือพิมพ์นะคะคันจิจะใช้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ตัวนะคะโอเคค่ะเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาเริ่มตัวคาตากานะกันเลยนะคะวันนี้ถ้ามีเวลาอยากจะสอนคาตากานะนะคะให้ได้3วรรคหลักๆนี้อะอิอุเอโอคาคิคุเคโคและซาชิซูเซโซอยากสอนให้ได้3วรรคนี้ไม่รู้จะทันไหมนะคะเหลืออีก15นาทีจะพยายามนะคะสอนให้ได้เยอะที่สุดอะทุกคนเตรียมโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กสมุดโน้ตค่ะสมุดโน้ตมีกันไหมคะสมุดโน้ตนะคะพี่เฟิร์นแนะนำนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเรียนใหม่แนะนำให้เป็นสมุดโน้ตที่มีลายเส้นแบบนี้นะคะสมุดโน้ตลายเส้นแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้คัดตัวเต็มบรรทัดฝึกคัดไปตัวเต็มบรรทัดนะคะแนะนำให้ใช้ดินสอก่อนค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นปากกาจะต้องมานั่งใช้ลิควิดลบกันบ่อยๆนะคะมันก็ไม่สนุกนะใช้บรรทัดนะคะสมุดบรรทัดแล้วก็ใช้ดินสอนะจ๊ะขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะพูดไม่ได้หยุดเลยโอเคมาต่อกันเลยค่ะนะคะต้องให้ดื่มน้ำกันบ้างเนาะเดี๋ยวตายนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเลจังค่ะฟันจังนะคะแบบหิวน้ำค่ะพูดไม่หยุดเป็นคนที่รักการพูดมากๆนะคะก็จะพูดได้ตลอดนะคะต่อมาค่ะน้องๆค่ะมาดูกันเลยค่ะจะบอกว่าคาตากานะนะคะแผงตัวอักษรเหมือนฮิรากานะทั้งแผงฮิรากานะคุณท่องมายังไงตัวคาตากานะซ้ำกันเลยค่ะซ้ำกันทุกตัวฮิรากานะมีตัวไหนตัวคาตากานะมีทุกตัวที่ฮิรากานะมีนะคะตัวแรกมาเขียนพร้อมกันเลยนะคะนะคะซ้ายไปขวาพี่เฟิร์นบอกเสมอนะคะว่าตัวอักษรญี่ปุ่นทุกตัวขีดนะคะขีดจะขีดจากซ้ายไปขวาเสมออะนะคะขีดซ้ายไปขวางุ้มเข้ามาด้านในนิดนึงนะคะซ้ายไปขวางุ้มเข้ามาด้านในนะคะแล้วก็ขีดลงมาข้างล่างแบบนี้นี่คืออะได้แล้วค่ะอะอ่านว่าอะนะคะอันแรกนะคะขีดจากซ้ายไปขวานะคะเป็นเส้นที่1 นะคะและขีดจากบนลงมาล่างเป็นเส้นที่2นะคะไม่ใช่3 2ค่ะนะคะอะอันนี้คืออะอะนะคะอะต่อมาอะไปกันแบบเร็วๆนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวจะได้หลายๆตัวหน่อยอีนะคะตัวนี้อี
อีตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะสอนเขียนอีนะคะโอเคถ้าใครนะคะเขียนตามไม่ทันนะคะไปย้อนดูได้วันพรุ่งนี้นะคะวิดีโอนี้วิดีโออันนี้วิดีโอไลฟ์อันนี้นะคะจะอัพลงช่องวันพรุ่งนี้ประมาณช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะไปย้อนดูได้นะจ๊ะโอเคอีนะคะอีอีนะคะเขียนอีจากบนลงล่างนะคะทแยงบนลงล่างและแต่อันนี้ถ้าทแยงบนลงล่างนะภาษาญี่ปุ่นจะทแยงจากขวามาซ้ายนะคะขวามาซ้ายอีทแยงบนลงล่างและขวามาซ้ายนะคะ1ขีดขีดที่2นะคะขีดขั้นกลางนะคะระหว่างไอ้ทแยงลงมาขีดลงมาอย่างงี้นี่คืออีนะคะทำยังไงเอาใหม่ทีบนลงล่างนะคะเป็นเส้นที่1และบนลงล่างอันนี้เป็นเส้นที่2นะคะอันนี้เราจะอ่านว่าอีนะคะอีนะคะอีต่อมาตัวที่3อุนะคะอุอุลบยากมากเลยนี่ก็นะคะหมึกนี่ก็เข้มเหลือเกินนะคะกว่าจะลบได้นะคะแทบตายอุอุนะคะอุอุเขียนแบบนี้ค่ะนะคะอุเขียนจากบนลงมาล่างอย่างนี้1ขีดนะคะขีดที่2นะคะด้านซ้ายมือนะคะขีดลงมาอย่างนี้นะคะงงทำไมมันขีดมันขีดไขว้อย่างนี้วะนะคะไม่มีอะไรค่ะก็คือขีดจากบนลงมาล่างเป็นอันที่1แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะขีดต่อนั่นเองนะคะและขีดที่3นะคะก็คือขีดม้วนลงมาอย่างนี้นี่คืออุค่ะนะคะอุนะคะขีดบนลงมาล่างเป็นขีดที่1นะคะขีดบนลงมาล่างด้านซ้ายมือเป็นขีดที่2แล้วก็ขีดนะคะม้วนนะคะเป็นขีดที่3นี่คืออุอ่านว่าอุนะคะอุอุนะคะอ่ะหลายคนนะคะจะบอกว่าเฮ้ยตัวคาตาคานะนี่มันแปลกๆเนาะมันแบบทำไมมันมันเหมือนอะไรวะตัวมนุษย์อวกาศเลยอะหลายคนเคยมาถามพี่เฟิร์นนะบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นตัวคาตาคานะมันเหมือนมนุษย์อวกาศเลยอะมันดูแบบขีดมันแบบมันเหมือนแบบมนุษย์อวกาศก็มนุษย์อวกาศไงเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรที่มันใช้จากการเอามาจากภาษาต่างประเทศมันก็เป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นมนุษย์อวกาศอยู่แล้วเนื้อปะนะมันก็จะไม่เหมือนกับไม่ค่อยมีความเป็นญี่ปุ่นจ๋าๆไม่ค่อยมีความเป็นเอเชียจ๋าๆเท่าไหร่นะคะอันนี้คือความรู้สึกพี่เฟิร์นนะว่าทำไมมันเหมือนตัวมนุษย์อวกาศเลยไอตัวคาตาคานะนะคะเพราะว่ามันเป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะเหมือนพี่เฟิร์นเลยวันนี้พี่เฟิร์นเป็นมนุษย์ต่างดาวโอเคนะคะนะคะงงนะคะครูก็เป็นมนุษย์ต่างดาวแถมครูก็ยังสอนนะคะตัวอักษรมนุษย์ต่างดาวอีกนะคะก็จะงงนะคะโอเคอุไปแล้วต่อมาเอเขียนอย่างนี้ค่ะเหมือนตัวไอเลยค่ะตัวเอคือตัวไอนั่นเองนะคะขีดบนนะคะขีดลงมาล่างแล้วก็ขีดอันนี้อีกทีนึงนะคะขีดบนกับขีดล่างเท่ากันนะคะเอนะคะ1ขีดลงมาล่าง2และขีดล่างอันนี้3นะคะเอนะคะเอต่อมานะคะไปเร็วๆนะคะเอไม่ยากโอตัวต่อไปโอนะคะโอนะคะพี่เฟิร์นชอบใช้หมึกสีดำนะเพราะว่ามันแบบมันมองเห็นชัดดีนะคะโอนะคะน้องๆเขียนแบบนี้นะคะซ้ายมาขวาค่ะซ้ายมาขวาซ้ายมาขวาเสร็จปุ๊บนะคะขีดตัดไขว้อย่างนี้ลงมาล่างนะคะแล้วก็ขีดนะคะเฉียงซ้ายมาขวาอย่างนี้นี่คืออกอกตัวนี้โออกนะคะอกนะคะซ้ายมาขวานะคะเป็นอันที่1 นะคะบนลงมาล่างเป็นอันที่2นะคะแล้วก็ขีดซ้ายลงมาขวานี้เป็นอันที่3คือตัวโอะนะคะโอะอ่านว่าโอะนะคะต่อมานะคะไม่ยากโอะไม่ยากต่อมาค่ะคะคาคีคู่เคโคของตัวคะคาคีคู่เคโคตัวคะนะคะ
คนะคะโอเคเดี๋ยวใครนะคะมานั่งเรียนนะคะตัวการคัดตัวอักษรและการอ่านตัวอักษรญี่ปุ่นนะคะเนี่ยพี่เฟิร์นนะคะจะเขียนวิธีเขียนนะคะแล้วก็อัพลงไปนะคะในช่องทางต่างๆนะคะในทาง Facebook ในทาง Instagram ในทาง Twitter นะคะแล้วก็อัพลงนะคะหน้าสอนภาษาญี่ปุ่นหลายๆหน้านะคะที่พี่เฟิร์นนะคะไปอัพลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะอีเวโอคะตัวถัดมาคะคะนะคะคะเขียนแบบนี้ค่ะคะนะคะขีดซ้ายมาขวาแล้วลงมาอย่างนี้ซ้ายมาขวาแล้วลงมาแล้วก็ขีดตัดอย่างนี้จบเลยนะคะนี่คือคะเขียนไม่สวยเอาใหม่นะคะคะขีดซ้ายลงมาขวาอย่างนี้นะคะและขีดตัดอย่างนี้นะคะตรงนี้ไม่มีเต็งขอโทษทีตัวนี้คือคะคะเนี่ยจะเขียนเหมือนคะในฮิราคานะเลยคล้ายกันเลยแค่คะคาตาคานะจะไม่มีตัวนี้เท่านั้นเองคะฮิราคานะจะมีไอ้ตรงจ้องตรงข้างล่างตรงนี้เห็นไหมแต่ว่าคะคาตาคานะจะไม่มีหัวตรงนี้นะคะอ่านว่าคะนะคะคะ K A คะนะคะปึ๊บปึ๊บขีดล่างอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้บนลงมาล่างอันที่สองคะนะคะโอเคคะตัวถัดมานะคะคิคินะคะคิมาดูคินะคะคิเขียนอย่างไรนะจ๊ะดูคินะคะว่าเขียนยังไงนะคะคินะคะคีนะคะเขียนอย่างนี้นะคะขีดจากล่างขึ้นบนนะคะขีดที่1แล้วก็ขีดจากล่างขึ้นบนขีดที่2แล้วก็ขีดตัดอย่างนี้เป็นขีดที่3คีนะคะในตัวคาตาคานะนะคะเขียนเหมือนคีในตัวฮิราคานะเลยเพียงแต่ไม่มีไอ้ขีดข้างล่างตรงนี้นะจําได้มั้ยตัวฮิราคานะตัวคีจะมีขีดล่างตรงนี้ใช่มั้ยแต่คาตาคานะจะไม่มีขีดข้างล่างตรงนี้นะคะอันนี้คือคินะคะเอาอีกทีหนึ่งนะคะ K I คิขีดบนขีดที่หนึ่งขีดล่างขีดที่สองและก็ขีดตัดเป็นขีดที่สามนั่นเองนี่คือคินะคะคิเห็นนะเห็นกระดานนะโอเคไม่เข้าใจตรงไหนเขียนไม่ได้ตรงไหนบอกได้เลยนะคะคินะคะโอเคไปกันเร็วๆเพราะว่าคาตาคานะเขียนง่ายเอาจริงๆเขียนง่ายกว่าฮิราคานะเยอะนะคะอุ้ยแม่นะคะนะคะลบนะคะเดี๋ยวจะอัพนะคะอัพวิธีการเขียนนะลงทุกช่องทางนะคะในโซเชียลมีเดียอีกทีนึงตัวที่3ค่ะคุนะคะคุเขียนยังไงคุนะคะเขียนขีดบนลงมาล่างอย่างนี้เต็งหนึ่งนะคะแล้วก็เขียนเหมือนตัวสกู๊ปนะคะขีดซ้ายไปขวานี้แล้วก็ขีดนะคะลงมาล่างอย่างนี้อันนี้อ่านว่าคุเคยูคุนะคะคุขีดบนลงมาล่างขีดที่หนึ่งขีดซ้ายไปขวาขีดที่สองแล้วขีดบนลงมาล่างยาวๆเลยขีดที่สามตัวนี้อ่านว่าคุในคาตาคานะนะคะคุนะคะคุจบไปแล้วต่อมาเคตัวนี้เลยเคอันนี้นี่เห็นไหมนี่คือเคนะเดี๋ยวเราจะเขียนเคกันนะคะหมึกนี่ก็แบบว่าแม่เจ้าเข้มข้นเหลือเกินนะคะมันจะเข้มไปถึงไหนลบยากมากเคนะคะน้องๆมาดูวิธีการเขียนเคค่ะขีดบนลงมาล่างอย่างนี้ค่ะเคค่ะ1ขีดขีดซ้ายไปขวานะคะขีดที่2ค่ะแล้วก็ขีดบนลงมาล่างให้มันพอดีกันเป็นขีดที่3อันนี้อ่านว่าเคค่ะเค E เคนะคะอีกทีหนึ่งนะจ๊ะอีกทีหนึ่งขีดบนลงมาล่างเป็นขีดที่หนึ่ง
ขีดซ้ายไปขวาเป็นขีดที่2และขีดบนลงมาล่างอันนี้เป็นขีดที่3นะคะอ่านว่าเคเคนะคะเคโอเคตัวสุดท้ายนะคะของวรรคคะก็คือโคโคนะคะเหมือนเวลาเราอ่านฮิราคานะเลยไหมคาคีคูเคโคจำได้ใช่ไหมคาคีคูเคโคนะคะโคนะคะของตัวคาตากานะเขียนง่ายมากๆเลยนะคะนะคะเหมือนกับเขาไม่รู้จะเรียกอะไรดีอ่ะเหมือนจะทำเลข3หรือเลข5อะไรเงี้ยนะคะโคนะคะขีดซ้ายมาขวาอันนี้เป็นขีดที่1ขีดลงมาล่างเป็นขีดที่2และขีดจากซ้ายมาขวาให้มันมาบรรจบตัวนี้เป็นขีดที่3นะคะจำไว้ว่าเส้นบนกับเส้นล่างต้องเท่ากันนะคะถึงจะอ่านว่าโคอันนี้อ่านว่าโคค่ะจบแล้วค่ะเนี่ยค่ะโคนะคะเอาอีกทีหนึ่งขีดซ้ายมาขวาเป็นขีดที่1นะคะขีดบนลงมาล่างเป็นขีดที่2นะคะแล้วก็ขีดซ้ายไปขวาให้มันมาบรรจบกับขีดบนลงมาล่างตะกี้นี้เป็นขีดที่3
ันนะเป๊ะๆนะคะก็เลยไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะคะพี่เฟิร์นก็เลยไปเร็วเนาะตัวสุดท้ายค่ะของวัคซ่าก็คือโซ S-O โซนะคะโซเขียนยังไงขีดจากบนมาล่างเฉียงๆนะคะขีดบนล่างซ้ายมาขวาขีดที่หนึ่งนะคะแล้วก็ขีดจากบนลงมาล่างนะคะขีดที่สองแบบนี้นี่คือโซค่ะโซบนลงมาล่างเป็นขีดที่หนึ่งและบนลงมาล่างอันนี้เป็นขีดที่สองนั่นเองนะคะโซนะคะโซซาชิซูเซโซซาชิซูเซโซนะคะซาชิซูเซโซนั่นเองนะคะโอเควันนี้จบแล้วจ้านะคะ3วรรคนะคะและไวยากรณ์บทที่1นะคะข้อ1กับข้อ2นะคะจบไปแล้วเอาละค่ะน้องๆนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาเรียนกันนะคะว่าไงเป็นไงกันบ้างตามทันไหมเข้าใจไหมเอ่ยนะคะหวังว่าน้องๆทุกคนจะตามทันนะคะเดี๋ยวพี่เฟิร์นนะคะจะอัพนะคะตัวสไลด์บางสไลด์นะคะขึ้นให้นะคะที่หน้าโซเชียลมีเดียนะคะรวมถึงนะคะตัวอักษรเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะในกรณีของตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นต้องทบทวนนะคะต้องทบทวนทบทวนโดยการฝึกคัดนะคะวันละ10ตัวตัวละ10ครั้งจำไว้เลยคัดวันละ10ตัวตัวละ10ครั้งแล้วจะจำได้นะคะคัดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วจะเก่งทำบ่อยๆจะได้เก่งๆนะคะวันนี้ขอนะคะจบการสอนคลาสภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะคะมินนะโนนิฮงโกเล่มที่1ครั้งที่5ไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะครั้งถัดไปเรามาเรียนกันต่อนะคะอยากจะให้น้องทุกคนได้รับประโยชน์นะคะจากการเรียนอย่างเต็มที่นะคะก็พยายามทำสไลด์หรืออะไรทุกอย่างนะคะด้วยตัวเองนะคะขอให้น้องๆนะคะทบทวนมานะคะแล้วถ้าเกิดนะคะไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรนะคะ DM มาหาพี่เฟิร์นได้ในโซเชียลมีเดียทุกทางเลยนะคะทุกทางยินดีรับข้อสอบถามนะคะและปัญหาทุกทางนะคะโอเคสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะมินาซังค่ะโอยาโอสุการะซามาเดชิตะโดโมอาริกาโตะโกไซมัสตะโอยาสึมินาไซนะคะโอยาสึมินาไซค่ะขอบคุณนะคะโอยาสึมินาไซแปลว่าราตรีสวัสดิ์นะคะโอยาสึมินาไซค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย